สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิล่ากันนะครับสคริปต์นี้กับคลิปสั้นเกี่ยวกับประเด็นนึงที่หลายคนยังอาจจะสงสัยนะครับหรือถ้าใครตามเกี่ยวกับแฟนดอมก็ทราบมาตลอดโดยเฉพาะช่วงเนี้ยช่องยูทูบต่างประเทศเนี่ยจะมีแฟนอาร์ตแฟนเมดของตัวก็ซิล่านะครับเริ่มมีโทนมีความแบบจะเรียกว่าไงนะมีความลึกลับมากขึ้นดูมีความกึ่งเสียงขวัญขึ้นมานิดหน่อยนะครับซึ่งแม้แต่ผมก็ยังทำก็ไปดูได้ในคลิปเก่าของผมนะครับไออะไรยิงสาวคนสุดท้ายที่ถูกบูชเชียนเนี่ยก็ซิล่าดูกันได้เนาะซึ่งหนึ่งในแฟนเมดที่มีคนสงสัยกันมาเนี่ยมันคือแฟนเมดที่เป็นตัวละครก็ซิล่าแต่หัวของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นหัวคล้ายๆกับเหมือนลูกเห็ดนะครับเห็ดแบบระเบิดนิวเคลียร์อะไรแบบนั้นเนาะซึ่งที่มาของดีไซน์นี่ก็โคตรจะเรียบง่ายมากคำตอบมันก็ชัดเจนมากถ้าใครตามเบื้องหลังหนังก็ทราบมาตลอดนะครับนั่นคือดีไซน์ของเห็ดเนี่ยอิงมาจากดีไซน์คอนเซปต์อาร์ตของก็ซิล่าต้นฉบับเลยก็ต้องย้อนกลับไปในการออกแบบตัวก็ซิล่าต้นฉบับเนาะและคนก็จะพอทราบว่าที่มาของการสร้างก็ซิล่าเนี่ยก็จะเหตุการณ์นิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับอ่ะอย่างแรกก็สกัดเพราะเคยสองใช่ไหมและสองคือการปนเปื้อนรังสีของเรอลักกี้ดราก้อนนัมเบอร์5นะครับที่ต่อมาตัวโปรดิวเซอร์โทโมยุกิธนากะเนี่ยเป็นไอเดียในการสร้างหนังสัตว์ประหลาดเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่โดนรังสีแน่นอนตอนแรกเนี่ยดีไซน์แรกจริงๆก่อนจะเป็นดีไซน์ที่เราเห็นกันเนี่ยดีไซน์แรกเนี่ยมันจะเป็นปลาหมึกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่จนตอนแรกก็คือเป็นตัวก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นตัวไดโนเสาร์แต่หัวของมันเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนลูกเห็ดนะครับซึ่งก็มีรูปคอนเซปต์อาร์ตอยู่รูปหนึ่งที่มีลักษณะแบบนั้นเลยแต่นอนว่าถ้าเกิดจะเอาดีไซน์นี้ไปใส่หนังเนี่ยมันจะดูโจ่งแจ้งเกินไปไงดังนั้นก็จะออกแบบใหม่ให้มีความแบบซับเทิลมากขึ้นเนาะดังนั้นจะมีการออกแบบใหม่ให้มีสัตว์เป็นไดโนเสาร์มากกว่านะครับเพราะถ้าเก็บเป็นหัวลูกเห็ดมันจะดูตรงเกินไปเนาะในแง่ของเมสเซจของหนังนะครับแน่นอนว่าแฟนๆหนังก็ทราบหลายคนแน่นอนแฟนหนังก็ทราบบางคนเนี่ยพอเห็นดีไซน์นี้เนี่ยก็เลยนำมาทำแฟนเมสหนังก็ทราบให้มันดูน่ากลัวมากขึ้นแต่ส่วนตัวนะดีไซน์เกี่ยวกับซากภาคแรกที่ผมชอบมากที่สุดไม่ใช่ตัวชุดยางโชราโกจินะครับแต่เป็นดีไซน์คอนเซปต์อาร์ตของตัวรูปปั้นก็อดซิลล่าเพราะตอนแรกในการดีไซน์ตัวละครเนี่ยบางทีก็ต้องมาเป็นภาพวาดบางทีก็ต้องเป็นรูปปั้นก่อนใช่ไหมมันจะมีดีไซน์รูปปั้นก็อดซิลล่าดีไซน์นึงที่ถูกนำมาใช้หนังบางฉากด้วยที่เป็นดีไซน์แค่แบบครึ่งท่อนบนแล้วก็ถ่ายในระยะไกลนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยส่วนตัวผมชอบมากซึ่งก็เข้าใจได้ว่าดีไซน์เนี่ยมันไม่สามารถทำเป็นชุดยางได้เพราะว่ามันมีขาที่สั้นและลำตัวเนี่ยมันเป็นสรีระที่ไม่เหมาะกับคนเนี่ยมาสวมชุดยางนะครับแต่ตัวดีไซน์เนี่ยคือมันดูแปลกดีมันดูน่ากลัวดีนะครับและในวันคลิปเก่าผมเนี่ยผมก็เลยพูดถึงคลิปของแฟนเมดก็อดซิลล่าคนนึงเนี่ยที่ใช้โปรแกรม Blender เนี่ยทำรูปแบบก็อดซิลล่าในรูปแบบคนหนังเก่านะครับคือทำเป็นภาพขาวดำและดีไซน์ก็อดซิลล่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมีลักษณะเหมือนคนสวมยางแต่จริงคือมันตัว CG แหละและที่ชอบสุดคือดีไซน์ของมันนะครับเพราะเขาดีไซน์ของตัวก็อดซิลล่าเวอร์ชันรูปปั้นเนี่ยนำมาใช้ไงและมันดูเจ๋งเนี่ยผมชอบดีไซน์นี้มากแล้วผมก็ดีใจมากๆที่มีคนเอาดีไซน์เนี่ยมาเป็นเหมือนเล่าเป็นรูปแบบแฟนอาหารนะครับมาดูสยองดีด้วยมาดูน่ากลัวดีนะครับซึ่งก็มานี้สำหรับข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับดีไซน์ของก็อดซิลล่าเห็ดที่หลายคนอาจสงสัยว่ามันมาจากไหนมันมีที่มายังไงนะครับแต่เราก็เจอตัวแฟนเมนเนี่ยดีไซน์ของเห็ดเนี่ยเขาก็ดัดแปลงให้มีความคล้ายชินก็อดซิลล่าด้วยเนาะโดยเฉพาะรูปแบบลูกตานะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ